นี่เป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตขนาดประธานกรรมธิการตำรวจไปที่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นไปชั้น14ยังไม่ให้เจอเลยอย่าว่าแต่เนี่ยนะครับประธานคณะกรรมการตำรวจเลยหัวหน้าพยาบาลที่ชั้น14เนี่ยยังไม่ได้เจอเลยนั่นเขาก็กักไม่ได้พูดถึงอาการกันเสียด้วยซ้ำจะต้องออกมาดำเนินคดีแล้วใช่หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่แล้วก็ชี้ให้เห็นว่านี่คือการแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงรัฐเป็นบุคคลเหนือรัฐเพราะถ้าเรียงลำดับเนี่ยนะครับว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโทรมาจากต่างประเทศก่อนนะแล้วเนี่ยนะครับการนัดหมายให้ไปเจอที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะครับจากใครที่จะขึ้นไปที่ชั้น14โดยไม่มีลิสต์รายชื่อด้วยใช่ๆเพราะว่าเนี่ยนะครับแม้ว่าเวลาอยู่ในเรือนจำอาจจะมีการอลุ่มอล่วยให้เกิน10รายชื่อก็ตามแต่ว่านี่เป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตขนาดประธานกรรมธิการตำรวจไปที่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นไปชั้น14ยังไม่ให้เจอเลยใช่อย่าว่าแต่เนี่ยนะครับประธานคณะกรรมการตำรวจเลยหัวหน้าพยาบาลที่ชั้น14เนี่ยยังไม่ได้เจอเลยและมีหนำซ้ำบอกขนาดญาติเนี่ยนานๆมาเยี่ยมครั้งแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นใครอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับการร้องขอดังกล่าวนั้นเนี่ยขณะที่ป่วยวิกฤตอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์นี่ก็เสียหายหนักเข้าไปอีกหนึ่งหน่วยงานกรมราชทัณฑ์สองเนี่ยนะครับโรงพยาบาลตำรวจล่ะเรียบร้อยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับการให้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยวิกฤตเพราะขนาดกรรมธิการเขาไปในนามราชการเนี่ยไม่ให้นะครับแต่ว่าไอ้นี่เป็นการไปล็อบบี้พูดง่ายๆว่าไปร้องขอเพื่อให้มีการถอนคดีปัญหาว่าในขณะที่คุยนั้นมีการให้สายออกซิเจนให้น้ำเกลือหรือว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าการพูดคุยดังกล่าวถ้าฟังคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับนั่นเขาก็กักไม่ได้พูดถึงอาการกันเสียด้วยซ้ำใช่แต่มันชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนะครับยุติธรรมและรวมกระทั่งว่าองค์กรอิสระนั้นได้รับเครื่องหมายชัดเจนว่ามันเคลียร์ได้คือปปช.นี่เสียหายโดยตรงแน่นอนนะครับวันนี้คุณไม่หือไม่อึงหรือไงเขาสงสัยอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะได้ยินเสียงจากทางปปช.นะครับและรวมกระทั่งอดีตนายกสองคนที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างนั้นนะครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรมาพูดพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จะได้พูดต่อไปว่าวันนั้นขณะที่พบนะอาการอย่างไรนะครับสุขภาพเป็นปกติหรือไม่ต้องใส่เฟือกคอหรือว่ามีอาการใดๆหรือไม่คือทั้งหมดนะครับมันเหมือนเรื่องลวงโลกกันมาตั้งแต่ต้นเห็นด้วยนะครับแต่ว่าพอมันเกิดความเสียหายอันนี้แม้ว่าดูเสมือนหนึ่งว่าการพูดดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ผลของการพูดของคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นมันมีพลานุภาพไปสุดนะครับมันอยู่กันยากอยู่แบบนี้ผมถามนะใครเรียกเสรีเข้าไปแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเลยนะครับความเป็นพรรคการเมืองคือต้องไปดูตั้งแต่จุดตั้งต้นนะครับใครส่งใครเข้าไปประสานงานกันอย่างไรและจนกระทั่งพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าตัวนายกรัฐมนตรีเสมือนหนึ่งมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลืออยู่ใช่นะครับคือเนี่ยนะครับไอ้นี่ไม่นับไอ้เรื่องราชการที่เรามีข้อสงสัยกันเรื่องต่างๆกันมากมายนะครับว่าแต่ละเรื่องต้องไปหาใครคือในแวดวงทางการเมืองมันรู้กันทั้งนั้นว่าเรื่องนี้จะต้องไปคุยกับใครเรื่องนี้จะไปคุยกับใครเรื่องนี้จะจบกับใครคุยกับคนนี้ไม่จบแต่ว่าต้องไปคุยกับคนนี้เราปกครองสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างนี้และเรายังมีจุดเสี่ยงหลายเรื่องนะที่รอเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่นะครับนี่เรื่องผบ.ตร.นี่ก็เป็นปัญหาตำรวจนี่เละเทะหมดนะครับและนี่รออะไรรอเรื่องที่ดินเรื่องคอนโด99ปีขยายไว้เนี่ยนะครับเพดานจาก 49% ให้ไป75ถึง 75% นะครับซึ่งจะมีผลพวงมากมายนี่ไม่นับบ่อนคาสิโนนะใช่บ่อนคาสิโนตั้งแล้วตั้งเลยเลิกยากนะยากนะยากสัญญาเขาเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าใครมันจะได้ผลประโยชน์เบื้องต้นนะครับและผลประโยชน์ระยะยาวดิจิตอลวอลเล็ตนี่ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายนะครับและก็รวมกระทั่งแลนด์บริดจ์นั่นก็99ปีนั่นก็ 300,000 ไร่พื้นที่ออกทะเล2ฝั่งเนี่ยท่านบรรณวิทย์เป็นนายทหารเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า
ถ้าต่างชาติมันไปคุมพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งทะเลเนี่ยเราจะมีสภาพอย่างไรนะครับในเรื่องของความมั่น